สดีค่ะนุ่นอลิสาค่ะพลอยวรวรรณค่ะวันนี้ค่ะเราพาคุณผู้ชมนะคะมาที่อาร์มกิ้วเทียนเก้งค่ะน้องพลอยซึ่งอาร์มแห่งนี้นะคะจะติดกับบริเวณทะเลเลยล่ะค่ะทำให้บรรยากาศที่นี่นะคะลมพัดเย็นสบายมากๆเลยล่ะค่ะค่ะแล้วก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าจังหวัดภูเก็ตเนี่ยมีชาวไทยเชื้อสายจีนอยู่เยอะมากทำให้มีอาร์มอยู่มากมายทั่วเมืองภูเก็ตเลยค่ะและคำว่าอาร์มค่ะก็เป็นภาษาท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ตค่ะหรือที่ใครๆเรียกว่าศาลเจ้านั่นเองค่ะค่ะแล้วก็เมื่อเข้าสู่เดือนตุลาคมจังหวัดภูเก็ตก็จะมีประเพณีถือศีลกินผักขึ้นด้วยค่ะค่ะก็เพื่อเป็นการตั้งใจถือศีลให้บริสุทธิ์ทั้งกายวาจาและใจค่ะรวมไปถึงต้องงดเว้นเนื้อสัตว์ด้วยนะคะน้องพลอยค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงที่สำคัญค่ะพี่นุ่นก็ต้องมาไหว้พระขอพรกันเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองด้วยค่ะและวันนี้นะคะเรา2คนก็พาคุณผู้ชมมาไหว้พระเพื่อเสริมสิริมงคลกันที่ศาลเจ้ากันก่อนค่ะค่ะถึงจะไม่ใช่ช่วงเทศกาลไม่ใช่ช่วงประเพณีเราก็สามารถมาไหว้พระขอพรเพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองได้ด้วยนะคะค่ะงั้นเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปไหว้พระกันค่ะไปค่ะใครที่มาเที่ยวจังหวัดภูเก็ตนะคะก็อย่าลืมแวะมาไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคลกันนะคะไหว้พระเสร็จแล้วก็สามารถเดินเล่นได้ด้วยค่ะเพราะว่าศาลเจ้าหรือว่าอาร์มที่นี่นะคะตั้งอยู่ที่ปลายแหลมสะพานหินซึ่งสะพานหินก็ถือว่าเป็นอีกที่นึงเลยที่สามารถมาพักผ่อนหย่อนใจได้แล้วก็เป็นทะเลที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้แบบกว้างมากๆโดยชาวภูเก็ตก็จะเรียกว่าเลในเมืองนั่นเองค่ะซึ่งในตอนเย็นๆค่ะน้องพลอยจะมีผู้คนมากมายนะคะมาขับรถเล่นนะคะปิกนิกแถวนี้และออกกำลังกายด้วยค่ะ